ออกมาแล้วจ้าโอ้ my god นะเอ๊ะนอกจากหล่อแล้วนะยังทำปลาเป็นอีกด้วยเรือในอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยนะคะเขาเรียกว่า Port of Los Angeles นะคะนี่ทุกคนอันนี้มันคือปลานกแก้วหรือเปล่าอ่ะ170เหรียญทั้งหมด 5,000 บาทนี่มอสสั่งอะไรไปโอ้ my god ว้าวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซานฟรานซิสโกค่ะเป็นไงสะพานอันนี้เอาจริงๆนะมอสล้อเล่นอันนี้ไม่ใช่สะพานที่เมืองซานฟรานซิสโกนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสีเขียวเพราะว่าเมืองซานฟรานจะเป็นสีแดงนะคะโอ้ทุกคนคะหมอกเยอะมากเมื่อกี้เป็นไงเหมือนสะพานที่เมืองซานฟรานซิสโกไหมแต่ว่าไม่ใช่นะคะวันนี้มอสจะพาทุกคนไปกินอาหารว้าวสะพานสูงมากนี่เห็นซ้ายมือไหมที่เห็นตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆอ่ะตรงนี้นะคะเป็น Port of Los Angeles นะคะเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกาเลยนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้เองนะคะอารมณ์เหมือนแหลมฉบังเหมือนท่าเรือคลองเตยของเรานะคะวันนี้นะคะมอสก็จะพาทุกคนเนี่ยไปหาอาหารทะเลอร่อยๆกินนะคะก็เลยเนี่ยมาแถวริมทะเลนะคะอาหารทะเลก็ต้องกินที่ริมทะเลเนาะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนะเดี๋ยวเราขับรถไปพร้อมๆกันนี่แหละแล้วก็ดูบรรยากาศระหว่างทางไปด้วยเนาะ Wanna be free of this heart Yeah Wanna feel your arms around me I need you more Need you hereMore than I would like to admit Let's forget about tomorrow Yeah Should I hide away forever Should I close my eyes and never again Hold you tight, call you mine Think about you every time ทุกคนวิวตรงนี้สวยมากเลยอุ๊บเห็นไหมเป็นเรือบรรทุกสินค้านะคะแล้วเขาก็อยู่ท่ามกลางหมอกคืออยากจะบอกว่าสวยมากๆเลยอย่างกับภาพในหนังเลยนะคะตรงนี้สวยจริงๆมอสก็เลยขอแวะมาชมวิวหน่อยนะคะตรงนี้เราจะเป็นจุดที่สูงสุดเลยเขาให้เป็นที่จุดชมวิวนะแต่ว่าเขาก็ปกติจะมีกล้องส่องทางไกลแต่เขาก็ปิดไว้นะคะช่วงโควิดแล้วก็ตรงนี้มอสจะมองไปอ่ะเห็นเป็นท่าเรือขนาดใหญ่อย่างที่มอสบอกนะแล้วร้านอาหารที่เราจะไปก็อยู่ข้างล่างตรงนู้นนะคะโอเคอันนี้ก็แวะมาให้ดูวิวตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปต่อเย้สุดท้ายนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่ไงร้านอยู่ขวามือมอสนี่นะคะร้านเขาตรงนี้เขาเรียกว่า San Pedro Fish Market นะคะเกือบสะดุดนะโอเคตอนนี้นะคะตอนเที่ยงก็13องศานะคะมาถึงแล้วอยากจะบอกว่ามองออกไปอ่ะตรงนั้นน่ะมันก็จะเห็นทะเลด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นฟอกกี้นะคะหมอกเต็มไปหมดเลยอ่ะโอเคตอนนี้มอสก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะเขาก็จะมีว่าถ้าเราจะสั่งเป็นฟาสต์ฟู้ดก็เข้าช่องนี้แต่ถ้าเราจะสั่งเป็นรอฟู้ดก็เข้าช่องที่3 What's your channel? มอสสลา101 You're from Thailand? Oh, yes Yeah, that's just shrimp and mussels Yeah And potato veggies Yeah Okay เขาให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราจะเอากุ้งเท่าไหร่เอาหอยเท่าไหร่นะคือแล้วเขาก็จะไปทำสดๆให้เรานะคะทุกวันที่มอสมานี้นะคะก็เป็นวันพุธนะคะเห็นไหมโล่งเลยปกติแล้วอ่ะคนจะเยอะกว่านี้นะคะเต็มทุกช่องเลยอันนี้เขาแบ่งเป็นช่องๆนะว่าใครจะสั่งอะไรยังไงก็
ทำให้เป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็โชคดีมากนะคะลอสแอนเจลิสเขาอนุญาตให้นั่งกินได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งกินนะทุกคนคะมอสสั่งไปอ่ะทั้งหมด 5,000 บาทโคตรแพงเลยมอสสั่งอะไรไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะทุกคนคะตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เขาปรุงให้เรานะคะเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาก็ทำให้เราเห็นเลยมีช่องไว้ให้เราดูยั่วยวนมากตรงนี้จะเป็นแผนกที่เขาปรุงอาหารนะคะเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องไปรับอาหารด้านนู้นนะคืออันนี้มันได้เลยไงแต่ว่าที่หมอสั่งให้เขาทำอ่ะเขาจะให้เป็นแบบไอ้เตือนมานะถ้าเสร็จแล้วนอกจากตรงนั้นแล้วนะข้างในเนี่ยเขาก็จะมีปลาให้เราเลือกด้วยนะโหอันนี้ปลาอะไรอ่ะกระพงหรือเปล่าปลาเก่าอะไรป่ะตัวใหญ่มากเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ขายที่พาวละ9.99 เหรียญนะคะ10 เหรียญนี่ปลาดงปลาดุกก็มีอันนี้ก็คือเป็นโซนของปลานะคะนี่ปลากระพงแดงก็มีนะคะเขาขายพาวละ 13.99 นะคะนี้มันคือปลานกแก้วหรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่เลยเนาะเนี่ยพาลอตฟรีตนะคะเขาขายพาวละ300 บาทไทยนะเหมือนบ้านเราเขาไม่รณรงค์ให้กินเนาะ เพราะน้องแบบสวยงามมากเลยอ่ะอันนี้เป็นล็อบสเตอร์นะคะเขาขายอยู่ที่พาวละ55 เหรียญประมาณ 1,500 กว่าบาทนะต่อ1พาวนะหรือ1ปอนด์อันนี้ก็ปูนะคะพาวละ32 เหรียญประมาณ900 กว่าบาทนะเนี่ยได้ปลามาแล้วนะคะเขาก็จะมาชั่งน้ำหนักตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็เลือกเอานะว่าเราจะเอาไปทำอะไรกับปลาจะเอาไปทอดจะเอาไปทำผัดซอสหรือว่าอะไรนะตากล้องบอกว่าให้ดูคนขายอะบอกคนขายหรอมอสว่าอันนี้ต้องของมอสแน่ๆเลยที่มอสสั่งอ่ะโอ้ไปเอาฝั่งนู้นกันหน้าตาน่ากินมากเลยใช่ของเราไหมเฮ้ยอันนั้นต้องของมอสแน่ๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเอากันดีกว่านะคะเข้าทางไหนทางนี้ปะนี่มานี่เห็นไหมเขามีหลายช่วงนะคะตรงนี้เป็นพวกเครื่องดื่มยังไม่สั่นI'm sorry. Yes, please. For how many people? Two. นี่ของหมอที่สั่งมาเป็นไงล่ะเราจะถือยังไงเราต้องมารับอาหารเองนะคะโอเคพนักงานเขาน่ารักมากเลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาแถมขนมปังให้นะปกติเฉพาะขนมปังนี่ก็5 เหรียญแล้วนะคะเดี๋ยวจะมอจะถือไปยังไงคะตรงนี้ก็จะเป็นลานให้นั่งกินนะคะแต่ว่าเห็นไหมตอนนี้เขาทำแบบที่กั้นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดเนาะเอาตรงไหนดีอ่ะไม่มีคนเลยโล่งมากเลยอ่ะเราไปนั่งริมเอาฟังทางนี้ไหมตรงไหนใช้ได้เลยค่ะทุกคนใช้ได้เลยน่ากินเหรอไม่ใช่แพงใช้ได้เลยอย่ากินอาหารทะเลที่อเมริกานะจ๊ะเพราะว่ามันแพงคือรวมหมดนี่นะคะ170 เหรียญนะคะเลขกลมๆนะถาดนี้เนี่ย
ถานนี้นะคะ130กว่าเหรียญหรือประมาณ 4,200 บาทไทยอ่ะหอยนางรม6ตัวอันนี้อยู่ที่900บาทนะคะประมาณ30เหรียญนะคะข้างขวาหมอเนี่ยก็จะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็นั่งไปแล้วก็ชมวิวไปเขาเรียกว่ากินอาหารริมทะเลอย่างของจริงนะคะมีนกนางนวลให้ดูมีเรือให้ดูโอเคเดี๋ยวเราลองชิมกันนะคะว่าถาดละ 4,000 เนี่ยอร่อยไหมทำไมคนถึงมากินเยอะแยะเลยขามันใหญ่มากเลยนะแต่ว่ามอสบอกว่าให้เขาอะตัดจริงๆมันส่วนไหนมันก็ไม่รู้จริงๆมันใหญ่มากเลยนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ต่อไปอีกเดี๋ยวมอสขอย้ายมานั่งมุมนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เห็นเรือมากกว่านะนี่เนื้อปูนี่ปูเน้นๆอุ้ยเนื้ออย่างกับปูอัดทุกคนกินซอสก่อนโหซอสแข็งแล้วอะตอนนี้เป็นการนั่งริมทะเลที่อุณหภูมิ14องศานะคะตอนนี้คนปูอ่ะมันหอมความเป็นปูผสมกับซอสของเขานะคะเป็นคาจันซอสเนาะอร่อยมากเนื้อออกมาแล้วจ้าโอ้ my god นะแบบเป็นการกินปูที่เต็มคำมากเลยอ่ะกินยั่วนกนี่หมอกินยั่วนกนะจิ้มจิ้มจิ้มอ่ะทุกคนคะพร้อมไหมอ้าปากรอเหมือนแกล้งเลยเนาะแต่ตอนนี้รู้ไหมตอนระหว่างที่ทุกคนอ่ะกำลังอ้าปากตากล้องเราอ้าปากรอจ้าแต่ว่าไม่ได้เลยไปก็กินยั่วตากล้องต่ออันนี้กุ้งนะอันนี้มาทั้งเปลือกเลยดีเนี่ยที่มอสพกถุงมือมาเองมันหอมมากเลยอ่ะกุ้งหวานมากแต่กุ้งเนี่ยเขาขายแพงนะมอสว่าเบอร์เหอกุ้งเอามาจากเมืองไทยหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่อ่ะกุ้งไทยเอามาส่งที่นี่เยอะนะคะนี่ไงขนมปังที่เขาให้มาอันนี้เป็นขนมปังแบบทาเขาเรียกอะไรกระเทียมนะคะปกติเราจะต้องสั่งเพิ่มนะแต่พี่เขาให้ฟรีมาแต่พี่เขาบอกว่าห้ามบอกใครนะเราก็อยากให้อิ่มแล้วก็กินกับขนมปังเนาะหอยตัวไม่ค่อยใหญ่นะสดของก็สดอันนี้หอยนางรมนะไม่ได้มีกระถินไม่ได้มีน้ำจิ้มแซ่บเหมือนเมืองไทยนะนี่ไงอันนี้ก็แล้วแต่นะถาดนี้900บาทนะคะมีทั้งหมด6ตัวนะแต่ไม่ได้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรามานะตามด้วยซอสแซ่บอยู่นะคะตอนแรกคิดว่าต้องน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าใบกระถินอะไรไม่ต้องจ้าซอสเผ็ดของเขาอันนี้ก็อร่อยอยู่นะตอนนี้เหมือนน้ำมูกจะไหลนะคะไม่ใช่ว่าเพราะอาหารมันเผ็ดนะแต่ว่ามันหนาวมากคือเนี่ยมอสนั่งกินไปอ่ะดูดิขนลุกไปแล้วก็อาหารมันก็จะเป็นแบบไข่ๆอ่ะคืออากาศเย็นมันไม่เหมาะเนาะกินอาหารทะเลมันต้องแบบอุ่นๆริมทะเลอันนี้เป็นริมทะเลหน้าหนาวนะคะว่าไปแล้วเนี่ยอาหารทะเลที่นี่อ่ะเขาเมนูเขาไม่ค่อยหลากหลายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์มันคล้ายๆกุ้งถังเนาะเป็นแบบผัดๆใส่น้ำซอสแล้วก็จะเป็นอาหารดิบพวกหอยดิบๆอย่างหอยนางรมไปเลยแล้วก็จะมีเป็นพวกของทอดนะคะพวกปลาหมึกทอดกุ้งทอดอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองไม่ได้หลากหลายไม่ได้มีต้มยำกุ้งไม่ได้มีพวกยำอะไรแซ่บๆเหมือนเมืองไทยเนาะ
ก็เป็นแบบง่ายๆนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะคะแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากมากินอาหารทะเลที่อเมริกาจังเลยมอสว่ามอสแนะนำนะว่าเมืองไทยอ่ะกินที่เมืองไทยดีกว่านะเมืองไทยอร่อยแซ่บกว่าเยอะแต่ถ้ามาที่นี่อยากกินจริงๆมอสแนะนำก็น่าจะเป็นเฮ้ยมีเรือมาตกใจเป็นเรือนำเที่ยวหรือเปล่ามีนักท่องเที่ยวอยู่2คนช่วงนี้ก็คนไม่อยากจะมานั่งเรือเนาะมันหนาวอ่ะก็เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะแนะนำนะว่าให้กินที่เมืองไทยดีกว่านะคะหลากหลายกว่าแล้วก็รสชาติอ่ะถูกปากกว่าแต่ถ้าอยากจะมากินจริงๆอ่ะเพราะว่าแนะนำกินพวกเนี่ยปูขาปูอลาสก้าอย่างเงี้ยราคาน่าจะถูกกว่าเมืองไทยแต่ถ้ากุ้งเนี่ยพวกกุ้งพวกหอยมันว่าเมืองไทยอ่ะของดีอร่อยเยอะเลยนะคะเอาจริงๆนะมอลองมานั่งดูถาดเนี้ย 4,000 กว่าบาทใช่ไหมมอซื้อมาทั้งหมด170เหรียญนะคะประมาณ 5,000 กว่าฟังดูแล้วแบบเฮ้ย 5,000 ได้แค่นี้เหรอแต่ถ้าลองมาดูแบบเทียบกับค่าของชีพที่นี่นะคะอย่างที่มอสเคยบอกไปนะคะว่าในปีนี้ปี2021อ่ะรัฐแคลิฟอร์เนียเขาปรับนะคะค่าแรงขั้นต่ำอ่ะชั่วโมงละประมาณ14เหรียญนะคะทำงาน1วันอ่ะก็เหมือนได้กินอาหารทะเลชุดนี้แล้วนะคะถ้าอยู่ก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ก็ยังไงเดียก็ไม่อยากกินบ่อยเนาะมันก็ยังแพงอยู่นะสำหรับหมอค่าเงินที่นี่ก็เฮ้ยนกสงสารนะไปกินนกมันบินชนไอ้อันเนี้ยคือช่วงโควิดเขาก็จะมีอันนี้กั้นใช่ไหมจะบอกว่าอาหารอะจะแพงก็เหมือนจะแพงนะแต่ว่าถ้าทำงานวันหนึ่งในที่แคลิฟอร์เนียนะคะก็สามารถซื้อกินได้แล้วนะคะแต่ว่านะเราก็คงไม่กินบ่อยหรอกพอดีว่าวันนี้อยากกินเบอร์เกอร์ชิ้นละสองเหรียญสามเหรียญนะดีกว่าว่าไปนะน้ำเปล่าที่นี่นี่อย่างน้ำเปล่าขวดนี้ก็ราคา3เหรียญ นะราคาเท่าเบอร์เกอร์เลยโอเคเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปกินนะถ้าใครมีร้านอาหารทะเลที่อร่อยๆที่อยู่ในลอสแอนเจลิสแนะนำมอสถูกๆและอร่อยๆก็แนะนำมอสมาได้นะคะมอสก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของกินนะคะก็เอาเป็นว่าก็เอามาฝากกันนะอันนี้เดี๋ยวเหลือมอสจะคงต้องใส่กล่องกลับบ้านแล้วแหละเพราะอากาศมันหนาวมันไม่เข้ากับการกินอาหารทะเลเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้บ๊ายบายนะคะ Wanna be free of this heart Yeah Wanna feel your arms around me I need you more Need you here More than I would like to admit กินอาหารที่นี่นะกินเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งเองนะ 5,000 บาทก็ต้องเอาไปทิ้งเองนะจ๊ะไม่มีเจ้าหน้าที่บริการนะจ๊ะ